ผมชอบตัว S23 Ultra ในการใช้เพราะว่าถ่ายได้สูงสุด 4K 60 เฟรมครับสังเกตไหมเห็นไหมมันไม่ได้แตกต่างกันครับในการใช้งานจริงๆมันสมูทเท่ากันเลยสวัสดีครับ PPay วันนี้ PPay จะมาบันทึกนะครับตัววิดีโอในการใช้กันสั่นนะครับกับตัว Samsung Galaxy S23 Ultra แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะผมในการใช้หมวดแอคชั่นถ้าใน iPhone ครับจะเรียกว่าหมวดแอคชั่นนะครับถ้าในตัว S23 Ultra จะเรียกว่าSuper Standy นะครับในการใช้งานนั้นเดี๋ยวพี่จะขอบันทึกวิดีโอให้ดูเลยว่าในการบันทึกในการวิ่งนะครับในการกระโดดมันจะเป็นไงบ้างระหว่าง2รุ่นนี้นะนี่ปึ๊บพี่จะบันทึกด้วยสูงสุดก็คือสังเกตไหมครับว่าตัว iPhone นะครับได้แค่ 2.8K สังเกตตัวนี้ไหมอันนี้คือเปิดนะครับผมตัวหมวดแอคชั่นนะนี่ถ่ายได้สูงสุดเป็น 2.8K นะครับสำหรับหมวดแอคชั่นใน iPhone นะซึ่ง Samsung ครับถ้าหมด Super Standy นะครับก็สามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือ 4K 60 เฟรมนะครับเป็นข้อได้เปรียบนะสำหรับตัวนี้พี่จะขอบันทึกนะครับผมในการวิ่งให้ดูว่าวิ่งแล้วเป็นไงบ้างนะครับบันทึกเลยสวัสดีครับพี่จะขอทดสอบในการกระโดดนะครับผมในการใช้ตัวหมวด Action และหมวด Super Standy นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะขอวิ่งดูนะครับว่าถ้าพี่วิ่งนะครับเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานนะนี่เดี๋ยวพี่จะลองวิ่งนะครับจากนี้ไปนี่ครับถ้าพี่วิ่งนะดูนะครับอันนี้คือถ้าเราเดินนะเดินก่อนก็ได้ครับอันนี้เดินก่อนทดสอบในการเดินก่อนนะถ้าเดินถ่ายปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าพี่วิ่งนะมาดูในการวิ่งนะครับนี่ครับผมก็วิ่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่ากระโดดเสร็จวิ่งมันก็เหนื่อยอยู่นะครับในการรีวิวแต่โดยรวมนะทั้ง2รุ่นการใช้งานเพื่อนๆก็ลองสนใจดูครับแล้วก็คอมเมนต์ดูว่ารุ่นไหนการใช้การสั่นในการใช้หมดแอคชั่นกับซุปเปอร์สแตนดี้นะครับว่ามันดีเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ดูในส่วนของพี่ถ้ามองตรงนี้ครับพี่ก็รู้สึกว่าในการใช้งานโดยรวมไม่ได้ต่างกันมากมายครับแต่ความชัดยังไงตัวS23 Ultra จะชัดนะครับเพราะว่าถ่ายได้สูงสุดคือ 4K 60 เฟรมนะครับนี่เห็นว่าการสั่นไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่แล้วแต่คนชอบว่าชอบสกินโทนแบบไหนนะครับในการใช้งานกับวิดีโอของเรา iPhone ก็จะออกเป็นสีโทนแบบสมจริงนิดหน่อยตัวของ S23 ก็จะออกเป็นแนวแบบฟ้านิดนึงครับในการใช้งานแต่รวมทั้ง2รุ่นแล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมชอบนะเอาจริงอ่ะผมชอบตัว S23 Ultraในการใช้เพราะว่าถ่ายได้สูงสุด 4K 60 เฟรมครับสังเกตไหมเห็นไหมมันไม่ได้แตกต่างกันครับในการใช้งานจริงๆมันสมูทเท่ากันเลยผมว่าตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีมากในการใช้งานทั้ง2ตัวนี้นะแม้อันนี้ผมวิ่งนะครับเอาตรงนะการสั่นทำงานดีทั้งคู่ตรงๆเลยอันนี้ไม่อ้อมค้อมครับเห็นไหมอันนี้พี่วิ่งแรงอยู่นะแต่ท้องฟ้าครับผมชอบสกินโทนของ iPhone เก็บท้องฟ้าคือยี่ห้อนี้อ่ะท้องฟ้าไม่พลาดครับสีสดสีสวยตั้งแต่ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวสวยจริงตัวของตัว S23 ครับจะเก็บพวกใบไม้ต้นหญ้าสวยครับตัวนี้ผมขอรับถือเลยว่าในการทำสกินโทนพวกดอกไม้ต้นหญ้าใบไม้หรือว่าคนเนี้ยตัวสกินโทนของ S23 Ultra ทำงานได้อย่างดีครับแล้วธรรมชาติแบบจ๋าๆท้องฟ้าดีๆถ่ายวิวถ่ายบ้านคนอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยยังไงก็ตัว iPhone นะครับผมถ่ายดีสวัสดีครับ PPay ในการทดสอบในการใช้หมวด Sandy นะครับในตัว S23 Ultra แล้วก็ใช้หมวด Action นะครับผมในตัว iPhone 14 Pro Max ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับรวมทั้ง2ข้อนี้ครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับใครชอบอะไรผมว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับในการใช้หมวดนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการเอามาใช้งานนะครับในเรื่องวิดีโอกันสั่นเยอะๆเวลาเราไปเที่ยวครับเราต้องการวิดีโอในหมวด Action ต่างๆเช่นเราไปขึ้นรถมอไซค์หรือว่าไปแอดเวนเจอร์โหมดครับทั้ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้พี่จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ